คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีกลุ่มส่วนตัวใน Facebook แล้วชื่อว่ากลุ่มพดพาซ่าพบประชาชนนะครับใครที่ต้องการจะพูดคุยกับผมแบบสดๆหรือจะสร้างห้องเล่นกันหรือจะร่วมสนุกกิจกรรมแจกเพชรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วก็สามารถกดเข้ากลุ่มได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับกลุ่มแท้มีเพียงแค่กลุ่มเดียวส่วนกลุ่มที่เหลือปลอมหมดนะครับย้ำนะครับว่าต้องกดเข้ากลุ่มจากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เท่านั้นเข้ามากันเยอะๆได้เลยแล้วพบกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอฟเฟกต์แบบว่าอลังการงานสร้างคุณภาพนี่ระดับโปรดักชันฮอลลีวูดทุนสร้าง 854,500 ล้านนี่ยังรอก็ตู้สุ่มมาใหม่นะครับคุณผู้ชมรอบนี้เป็นตู้พิเศษตู้สุ่ม Legendary นะครับเป็นตู้พิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะซึ่งของรางวัลที่อยู่ในตู้เนี่ยมันเป็นชุดแบบใหม่นะครับเป็นชุดที่พอเราใส่ลงไปเล่นในแมปแล้วเนี่ยมันสามารถแปลงร่างได้นะครับ wow. มันมีทั้งหมด3ร่างนะที่เห็นอยู่นี่คือร่างที่3ร่างสุดยอดนะครับมันชื่อว่าชุด Skull Hunter กงเล็บฆ่าคร่าชีวิตมานับไม่ถ้วน wow.ก็สวยงามอยู่นะสวยงามตามท้องเรื่องรูปร่างนี่คล้ายๆกับพรีเดเตอร์เลยใครเคยดูหนังพรีเดเตอร์นี่น่าจะคุ้นๆกันมั่งนะ เหมือนเป๊ะเลยมีทั้งหมด3ร่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูร่าง1กับร่าง2ให้กดตรงปุ่มเหลืองๆด้านซ้ายนะนี่อันนี้คือร่าง1นะครับก็ยังไม่ค่อยอลังเท่าไหร่ก็เหมือนคนธรรมดาโชว์ซิกแพคเอฟเฟคก็ยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็ร่าง2ก็เริ่มมีชุดเกาะมาหุ้มแล้วก็มีเอฟเฟกต์สีฟ้าเพิ่มเข้ามานะครับส่วนนี้ก็ร่างสุดยอดเลเวล3ก็เท่กว่าเขาเพื่อนเลยในบรรดา3ร่างนะครับทีนี้มาดูของรางวัลในตู้กันด้วยความที่มันเป็นตู้สุ่มชุดเซตพิเศษเนี่ยของรางวัลมันก็พิเศษตามไปด้วยนะครับของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นเซตสกาวฮันเตอร์กับหมวกเซตสกาวฮันเตอร์นี่ใส่แยกไม่ได้นะคือใส่ทีต้องใส่ยกเซตเลยนะครับแล้วก็ของอื่นๆในตู้ก็เป็นร่มชูชีพแล้วก็สกินระเบิดนักล่าแล้วก็มีกล่องดวงใจนะครับเป็นกล่องศพรางวัลนักล่าส่วนที่เหลือก็เป็นพวกตั๋วสุ่มไดมอนด์ตั๋วสุ่มสกินปืนแล้วก็ตั๋วสุ่มตู้อีโวนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่ของรางวัลที่มันพิเศษราคาการสุ่มนี่ก็พิเศษเหมือนกันครับคือปกติสุ่มตู้ทั่วไปนี่ก็60เพชรใช่ป่ะแต่ตู้นี้ไม่ใช่นะตู้นี้สุ่มถูกสุดกดเบาในครั้งละ99เพชรนะครับแต่ถ้ากดหนักในครั้งละ299เพชรนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ให้มันไวๆขึ้นนี่เราสามารถกดเพิ่มดวงได้ด้วยครั้งละ99เพชรเดี๋ยวครั้งแรกผมจะลองสุ่มแบบไม่เพิ่มดวงแล้วกันผมจะลองแบบกดหนัก299เพชรโอ้โหครั้งแรกก็เกลือเลย299เพชรได้คูปองไดมอนด์5ใบคูปอง5ใบผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นเกลือโชยมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มดวงหน่อยแล้วกันนะเพิ่มดวง99เพชรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมากดหนักอีกครั้งนึงสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 100% นะแปลว่าผมกดที่ต้องได้อะไรแน่ๆ 100% เนี่ยไหนลองซื้อ299เพชรกดหนักมาโอ้โห5ใบเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วมันต่างกับก่อนเพิ่มดวงยังไงเนี่ย What? ของรางวัลเท่ากันเป๊ะไหนลองอีกครั้งดิ99อุ๊ยอันนี้เปอร์เซ็นต์เพิ่มไป 300% นะครับโอ้โหเกลือ 300% เหมือนเดิมเลยเหมือนไม่ได้เพิ่มดวงอ่ะไหนลองอีกทีดิตู้บั๊กปะเนี่ยโอ้ยอันนี้ 200% โอ้เศษคิดตั้นอีกครั้งนึงอ่ะถ้าครั้งนี้ของไม่ดีผมไม่เพิ่มดวงละ
โอ้โหเหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยผมรัวเลยดีกว่าไม่ต้องเพิ่มมันละดงมันดวงมันดงมันดวงได้กดรัวๆแบบนี้เอ้ยโอ้โหสกินระเบิดตกใจนึกว่าได้ชุดอ่ะต่อเลยนะครับผมจะรัวไปจนกว่าจะได้นะตัวซุ่มตัวซุ่มคูปองคูปองคูปองเอ้ยโอ้โหกล่องดวงใจชุดยังไม่มานะครับต้องสุ่มต่อผมว่าเกลือแน่นอนรอบนี้เอ้ยโอ้ออกซ้ำเฉยอ่ะไม่เป็นไรเส้นทางแห่งความเกลือเอ้าสกินร่มสกินร่มชูชีพมาครับมาตอนนี้ของเล็กเอ้าโอ้ไอ้นี่3รอบแล้วอะพอแล้วรอบเดียวก็พอแล้วเอ้าล่มอีกเอ้าโอ้โหไอ้นี่จะซ้ำไปไหนเนี่ยมาซ้ำอีกแล้วเนี่ยดูหลอดด้านขวามันใกล้จะเต็มแล้วนะครับถ้าหลอดด้านขวาเต็มปุ๊บคือได้ชุดแน่นอนนะ 100% เออผมว่าผมคงต้องกดตรงจนหลอดด้านขวาเต็มอ่ะอันนั้นคือแย่สุดแล้วนะครับมารัวไปมาเออโอ้โหเซนนักล่ากว่าจะมาเฮ้ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีใจเลยนะผมสังหรณ์ใจว่าที่ได้นี่คือเพราะหลอดด้านขวาเต็มนะอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าโชคดีนะครับนั่นไงเห็นไหมไอ้ที่ผมได้ชุดนี่เพราะว่าหลอดด้านขวามันเต็มนะครับคือกดจนเต็มหลอดอะแล้วก็ได้คือไม่ได้โชคดีอะไรเลยแต่ว่ามองในแง่ดีมันก็ยังมีลิมิตนะครับมันมีลิมิตสูงสุดนะคือเต็มหลอดปุ๊บยังไงก็ได้ชุดนะครับอันนี้ผมโดนไปเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกมีอยู่ 23,000 กว่าๆโดนไปทั้งหมด 12,655 เพชรนะครับโอ้โหคิดเป็นเงินจริงนี่ประมาณ 3,500 บาทโอ้โหอภิมหาทะเลเกลือลดเกลือความหน้าบ้าน ทีนี้เดี๋ยวมาดูของจริงในเกมกันบ้างนะครับว่าพอเอามาใส่เล่นนี่มันจะแปลงร่างได้อย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่าแล้วก็มันจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยวันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมอาจจะยิงไม่เยอะนะครับเพราะว่ากดมาลงในแรงโซโล่ไม่ได้ตั้งใจจะลงมายิงหรอกตั้งใจจะลงมารีวิวชุดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปดูกันเซตใหม่ 3,500 น้ำตาจะไหล 3,500 นี่บางคนกินข้าวได้ทั้งเดือนเลยนะเนี่ยเอามาเติมฟรีไฟได้ชุดเดียวด้านบนตัวนึงครับลูกซองลูกซองเหรอนี่เฮ้ยมันแปลงร่างจริงนะครับนี่ยิงได้ตัวหนึ่งมีแปลงร่าง2เลยอ่ะเฮ้ยแจมแจมนี่หล่อเลยเอฟเฟกต์สีฟ้านะโอ้แขนนี่มีแสงงอกเลยนะครับแต่ว่าตรงผมอ่ะตรงหัวเอฟเฟกต์มันไม่ได้ติดตลอดนะผมรู้สึกว่าเราต้องกดกระโดดเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้มันติดบ่อยๆแต่เวลาถือปืนนี่ไอ้กงเล็บมันไม่งอกนะส่วนอันนี้ก็กล่องศพนะครับเนี่ยอันนี้กล่องดวงใจสวยอยู่แต่เปลวไฟมันสั้นไปหน่อยเปลวไฟน่าจะยาวๆกว่านี้มันจะได้เห็นชัดๆเออแล้วก็ระเบิดนี่ไหนๆรีวิวแล้วก็มาดูระเบิดเลยว่าเคลี้ยงไปแล้วเป็นยังไงนะครับเวลาถือมองไม่เห็นต้องเคลี้ยงนี่เป็นแสงส้มๆเอ้ยใช้ได้อยู่โอเคโอเคระเบิดรับได้สีสันสวยงามมีเสียงมีเสียง
ปีเสียงปีเสียงไอวอเหรอเอาหนีเฉยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยใครเนี่ยมาขวางทางคนเขายิงกันอยู่มาขวางทางเดี๋ยวนะผมว่าไม่ใช่แค่ผมกับเขาแล้วแหละน่าจะมีคนแถวนี้นะครับด้านขวาก็มีเนี่ยพอกระโดดเห็นปะพอกระโดดปุ๊บหัวมันจะขาวนะครับกระโดดปุ๊บหัวงอกเลยเนี่ยถ้าอยากเห็นเอฟเฟกต์ต้องกระโดดบ่อยๆนะผมอยากจะเห็นร่างสามแล้วอ่ะนี่ตอนผมไม่ได้ถือปืนสังเกตว่ากรงเล็บมันงอกออกมานะครับและข้างหน้าเก็บของเหรอไม่ได้ผมต้องไม่ยิงแบบเปิดสโคปเพราะผมอยากให้เห็นตอนที่มันแปลงร่างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชาร์จใกล้ๆน่าจะดีกว่าต้องเอาลูกซองยิงคนเนี้ยจะได้เห็นเอฟเฟกต์ฟิ้งเอฟเฟกต์แปลงร่างนี่ไงมานายมาเทสชุดหน่อยมาให้ผมยิงหน่อยออกมาเอฟเฟกต์อย่างหล่อนี่เป็นสีส้มแล้วนะครับโอ้หล่อเลยชุดนี้เอ้ยตรงปกนะตรงปกไหนลองกระโดดดิกระโดดนี่เห็นป่ะหัวเป็นสีส้มจริงด้วยเฮ้ยใช้ได้นี่กรงเล็บงอกแล้ว ต้องเก็บปืนก่อนนะครับเก็บปืนก่อนแล้วกรงเล็บมันถึงจะงอกนี่ชิงน่าจะมีเสียงเอฟเฟกต์ตอนกรงเล็บงอกหน่อยนะฟิ้งโอ้ยอย่างเท่อะแล้วเวลาวิ่งนี่แบบเวลาวิ่งนี่หล่อเลยอะเนี่ยวิ่งกระโดดอะมีคนยิงมีคนยิงย่อพอเรากลายเป็นร่างสุดยอดแล้วถ้าสังหารต่อมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าชุดมันถูกอัพจนถึงเลเวลสูงสุดแล้วอะนี่ดูเวลานั่งเก็บของโอ้ยังรอครับนี่ขอยืนรอหน่อยดิขอยืนรับแสงรอๆหน่อยดิอย่างเท่เวลากระโดดแล้วย้อมสีผมไปในตัวนะครับเดี๋ยวดิใจเย็นครับพี่ผมรีวิวชุดอยู่โอ้โหพี่ผมมาถึงพี่ยิงไม่ยั้งเลยอะเอาเหรอเจ็บนะโธ่ผมกะจะมารีวิวชุดพี่ก็เล่นผมจังเลยเอาระเบิดไปกินหน่อยไหมเนี่ยมุมนี้ไม่ออกมาแฮะผมมีระเบิดนะเอาไปก่อน1ลูก2ลูกระเบิดใหม่ด้วย3ลูกไม่ได้โอนเลยเอาเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเหรอหรือว่าจะหนีไปแล้วจะเอ๋เอ้าไปไหนแล้ววะหายเฉยว้าวมาเด้ทะมูวันหลังเห็นคนยืนนิ่งๆอย่ายิงนะเนี่ยเขาอาจจะรีวิวชุดอยู่ก็เป็นได้นะเฮ้ยแล้วในโดรนด้านหน้ามีจุดเฮ้ยผมไปหน้าไปเก็บดาบมาเลยอะเวลาถือดาบกรงเล็บมันจะไม่ออกนะครับมันจะออกแค่แขนเป็นแสงๆอย่างเดียวด้านหน้าไปไหนอย่ายิงกันเดี๋ยวพี่ยิงเองนะทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์โอ้ยไม่ค่อยเท่เลยเนี่ยเวลาถือดาบมันแขนมันมีแสงนะครับแต่กรงเล็บมันไม่ออกอ่ะมันน่าจะกรงเล็บออกพร้อมกับดาบได้อ่ะต้องโยนดาบทิ้งนี่อย่างนี้เท่กว่านี่เผื่อแป๊บเดียวคนก็จะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือแค่6คนเองนะครับแรงโซโลตอนตี2เฮ้ยค
คนจะหัวเท่าหน่อยรู้ตัวอีกเอาไอวอลเหรอจัดให้ไอวอลเหรอจ๊ะเอาไประเบิดแฟตโอ้แฟนอยู่นี่หว่ามีวิ่งโยกเอาระเบิดไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะ16 38ไม่ตายเอาไปอีกพี่มีเยอะแม่หลบได้อีกหลบเหลอเอาไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าอกเคนรี่4คนครับ4คนสุดท้ายเพิ่มแป๊บเดียวก็เหลืออีก4คนเพิ่มแป๊บเดียวเธออย่าเกลียวหัวใจใครยิ้มนิดเดียวเธอก็เกลียวหัวใจไปฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวคุณเจอมาหมดแล้วแต่ยังไม่เจอฤดูรักเฮ้อีก3คนโดนยิงแตกไปอีก1วงอยู่ตรงนี้ด้วยสวยวงอยู่ตรงนี้ด้วยสวยพี่สวยรอในวงดีมั้ยเนี่ยจริงๆก็รอได้นะแต่ถ้ารอในวงก็น่าจะไม่เจอคนเฮ้ยแต่ข้างหน้าเอาเด้ให้เปิดก่อนเลยอยากเกิดก็เปิดมาผมนี่ก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กแต่ถ้าเปิดตู้เย็นจะเจอผักถ้าเปิดใจรักจะเจอผมโง่เฮ้ยไม่ฟังมานี่มาหาพี่ดีมาเดี๋ยวพี่จะเอากงเล็บเกี่ยวหัวอะจู้ปืนอินไปหน่อยนึกว่าเองเป็นพรีเดเตอร์เกือบโดนลูกปืนนะครับตอนนี้ก็คนสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของเกมนี้ได้ไปแค่10คิวถ้าเก็บคนนี้ได้ก็เป็น11คิวบอกแล้วว่าวันนี้น่าจะคิวไม่เยอะนะครับแรงโซโล่ตอนดึกๆมันหาคนไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยแหละตั้งใจจะลงมารีวิวชุดจริงๆนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าน่าจะได้ใส่ชุดนี้ลงไปเล่นอีกสักเกมนึงนะครับอาจจะลง 1-4 หรือ 2-4 เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าคลิปนี้ดูรีวิวชิวๆกันไปก่อนโอ้โว้วๆๆ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 
พื่อนย่อเปล่าย่อเปล่าสายย่อเปล่าวัยรุ่นขอเสียงหน่อยเขาจะย่อกับผมไหมเนี่ยผมมัวแต่เล่นเดี๋ยวก็หัวแตกอีกเดี๋ยวผมจะลองย่อดูก่อนไอ้เพื่อนว่าไงสายย่อไอ้ยาใช่ใช่ไอ้ยาใช่ใช่โอ้ย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 ไม่ใช่แล้วอย่างนี้คือผมใช่แต่เขาไม่ใช่นะไอ้เพื่อนไอ้ยาใช่ใช่โอ้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 ชัดเลยชัดเลยแบบนี้ไอ้นี่เล่นด้วยไม่ได้นะวัดเปล่าเพื่อนได้นะมาๆๆวัดกันวัดกันผมเปิดก่อนเลยผมเปิดก่อนเลยหัวแตกโอเคครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่ Predator นะเรียก Predator ได้ง่ายดีสวยงามตามท้องเรื่องแต่ว่าแอบแพงพอสมควรนะครับใครสุ่มแล้วเสียไปคนเท่าไหร่นี่เม้นคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ